ส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะหลังจากการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมตินะฮะประชุมเสร็จท่านนายกเดินทางออกมาก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะฮะเดี๋ยวไปฟังว่านายกพูดหลังการประชุมนะฮะนายกพยายามทำทุกอย่างนะเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปต่อให้ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่อนาคตกันละกันสิ่งที่มากที่สุดก็อยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะในทีมงานข้าราชการทั้งหมดก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะจ๊ะอันนี้ปัญหาอะไรปัญหามันมีความซ้ำซ้อนทับซ้อนอยู่หลายเรื่องด้วยกันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขอยู่มากพอสมควรแหละจนกว่ามันจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ 100% นะหรือ 100%กว่าที่เราต้องทำอ่ะเนาะอันนี้ในสิ่งที่เขาพูดมาใน2วันหลายอย่างก็เป็นประโยชน์นะหลายอย่างก็ฟังได้ก็ฟังไปหลายอย่างเป็นประโยชน์ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะไปปรับปรุงแก้ไขนะจ๊ะในเรื่องของหลายเรื่องนะเราก็ต้องฟังความเห็นของทุกคนนั่นแหละแล้วก็ต้องอดทนนะฟังเขาแล้วก็หาเหตุหาผลหาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เพราะนายกก็ตั้งใจอยู่แล้วเพื่อจะทำเพื่อทุกคนนั่นแหละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทุกคนนะจ๊ะก็ต้องฟังเขาแหละนี่เป็นสภาผมก็ให้เกียรติกับสภาครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับเมื่อนักข่าวถามว่านายกให้คะแนนฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เท่าไหร่อย่างไรไปฟังคำตอบไม่สามารถจะกำหนดให้ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ไว้นะแม้ตัวเองผมก็ไม่ได้ให้คะแนนตัวเองนะจ๊ะก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนละกันที่ฟังอยู่ทั้งบ้านหรือแม้กระทั่งสื่อต่างก็ต้องดูละกันให้ความเป็นธรรมทุกคนนั่นแหละผมก็เข้าใจทุกคนก็อาจจะมีความปรารถนาดีแต่ก็ยังอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะเนาะก็ต้องไปทำความเข้าใจกันระหว่างกันให้ได้ไม่งั้นเราเดินหน้าประเทศเราไปไม่ได้ในวันข้างหน้านะจ๊ะเราเริ่มกันมาเยอะแล้วเราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วในการที่จะเริ่มต้นมาหลายอย่างก็สำเร็จหลายอย่างกำลังต้องทำหลายอย่างก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกวันสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดนะจ๊ะแล้วคนที่เขารอความหวังจากเราเนี่ยคนทั้ง66 ล้านคนเนี่ยเขาก็รอความหวังจากเราใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศชาติมันก็เดินหน้าไม่ได้อะเนาะนอกจากนี้นักข่าวยังถามนะอาการลงพื้นที่หลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะหวังหลังจากนี้น่าจะเดินไปสู่การเลือกตั้งแล้วนะนายกก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังต้องทำตามหน้าที่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันการลงพื้นที่จะเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นมองว่านายกไปหาเสียงทุกครั้งเนี่ยคงไม่ใช่เพราะนายกก็ทำงานแบบนี้มาตลอดนะถ้าเราเห็นภาพก็คือการลงไปพื้นที่ไปตรวจราชการไปแม่กลองไปที่ไหนต่อไหนส่วนเวทีไปการเมืองนะเวทีไปการเมืองก็คือขึ้นเวทีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือไปที่ชุมพรนะฮะแล้วก็เวทีถัดไปเนี่ยก็น่าจะไปที่โคราชใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วบางเวทีที่นายกขึ้นไปเนี่ยนายกก็จะพูดเลยว่าวันนี้มาในฐานะนายก มากไปไม่ได้หมายถึงว่าพูดอะไรมากไปไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นายกก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าการไปติดตามงานเนี่ยอย่ามองว่าเป็นการไปหาเสียงมันไม่ใช่ส่วนการไปหาเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีนะฮะมันคงไม่ได้เยอะมากมายอะไรตนคิดว่าวันนี้สิ่งที่ทำเนี่ยเหมือนกับประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบว่ามีอะไรออกไปบ้างและประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์ส่วนการหาเสียงก็คือการหาเสียงสิ่งสำคัญคืออยากให้คนมองด้วยสายตาเนี่ยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศของเราเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผ่านสถานการณ์วิกฤตผ่านปัญหาต่างๆมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเป็นการไปบอกข้อมูลส่วนประชาชนจะตัดสินใจเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธิเป็นดุลพินิจของประชาชนแต่เราทำได้ก็คือ1ในฐานะนายกไปขับเคลื่อนงาน2ในการหาเสียงก็ไปพูดเรื่องนโยบายว่าจะทำอะไรต่อมีอะไรที่จะทำในฐานะที่คนที่ทำงานมาแล้วแล้วเห็นงบประมาณเห็นข้อจำกัดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ก็บอกความจริงกับประชาชนเพราะเห็นหลายเรื่องที่มีคนบอกว่าจะให้โน่นให้นี่นะจะเอาเงินจากที่ไหนเพราะเงินมันมีจำกัดแล้วปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนเลยก็ดูแลตั้งหลายอย่างแล้วกำลังจะต่อยอดเพิ่มเติมไปตามทรัพยากรที่มีตามความเป็นไปได้นะแล้วนอกจากนี้นายกก็พูดถึงเรื่องเทรนด์ของโลกนะตอนนี้เราก็ไม่ได้ตกเทรนด์ของโลกเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องต่างๆต่างชาติก็มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาส
พุ่งเป้ามาลงทุนที่เราเรื่องกฎต่างๆกติกาต่างๆที่เราแก้ทำให้ต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในการลงทุนในการท่องเที่ยวต่างๆนะแล้วนักข่าวถามฮะทีนี้นะเวลาเลือกตั้งเนี่ยหลังจากนี้ถ้ามีการเชิญไปดีเบตนะท่านนายกจะไปหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากนายกฮะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะเพราะวันนี้ผมคิดว่าการดีเบตก็คือเรื่องของการดีเบตแล้วผมก็พูดแบบของผมอยู่แล้ววันนี้ผมพูดทุกวันอยู่แล้วนะแล้วผลงานผมปรากฏมันเยอะโทษนะคะช่วยเปิดทางวันนี้นะครับตั้งระวังก็ทำใจได้แล้วล่ะนี่คือเป็นเตรียมของทางการทหารนะครับกระโดดเตรียมตัวเฮ้ยมันจะบอกสไตล์อะไรก็สไตล์ฉันนี่แหละนายกวางวันทุกข่าวยังนักการเมืองเองได้ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ขึ้นไหมคะก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนักข่าวถามว่าวางวันที่จะยุบสภาเอาไว้ช่วงไหนนะฮะฟังคำตอบจากนายกฮะตำรวจไว้ในใจบ้างแล้วล่ะแต่ว่ามีวางในใจใช่ไหมครับก็ต้องคิดไปล่วงหน้าเหรอเนาะตูนั่นแหละครับตูจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาไหมคะท่านก็ยังอยู่ในใจอ่ะเนาะก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งนึงล่ะทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนกันไปล่วงหน้าของเราบ้างการตัดสินใจนี้ต้องทำแรงครับไม่ได้ระวังเองไว้นะก็เมื่อทุกคนทุกพรรคเขามีความพร้อมเขาว่าไปนะในส่วนของพรรครอทสช.เขาก็พร้อมอยู่แล้วล่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนั่นเองนะผมคิดว่าเขาก็พร้อมแล้วเขาพร้อมมาอยู่แล้วล่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากนักเนาะระวังแบบผมไม่ใช่ว่าผมถ่วงเวลาจะให้พักที่ผมสังกัดนะเขาพร้อมเขาต้องพร้อมเขาสิเปิดทางเลยครับเปิดทางเขารู้อยู่แล้วนี่ต้องอะไรเมื่อไหร่อ่ะและข่าวถามว่าถ้าให้นายกพูดหนึ่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนายกว่ายังไงครับก็ให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์นะและเป็นการเลือกตั้งที่สร้างสรรค์นะจ๊ะแล้วก็ให้ทุกคนมองว่าประเทศชาติและประชาชนสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่จะช่วยกันทำให้บ้านนี้เมืองนี้มันเดินไปข้างหน้าได้อนาคตลูกหลานของท่านนะจ๊ะครับท่านนายกเองก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะก็ต้องพร้อมอยู่แล้วล่ะจ๊ะครับเนี่ยครับโทษนะครับครับมีเอกสารนายตามที่ขอตัวนะครับคุณนายเทคแคร์มีความสุขนอนได้หลับสบายจ้ะขับรถกลับดีนะนี่คือเมื่อคืนนะฮะหลังจากที่ประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เดินทางกลับนะฮะแล้วก็พูดถึงสีสันการอภิปรายเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะก็มีประเด็นที่ส.ส.ก้าวไกลอ่ะคุณเจี๊ยบอ่ะนะที่พูดเรื่องปากหมานะไปว่าคนอื่นเขาปากหมาก็เลยเดินตอกกลับแล้วก็กลายมาเป็นภาพลบย้อนกลับไปที่ตัวเองด้วยมีปฏิกิริยาจากประชาชนนะที่ติดตามการอภิปรายติดตามข่าวการเมืองสุภาพสตรีท่านนี้นะได้ขอแสดงความเห็นถึงคุณเจี๊ยบเป็นการแสดงความเห็นอย่างสุภาพเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังว่าพูดยังไงกับส.ส.เจี๊ยบส.ส.เจี๊ยบอมรัตน์คะอุตส่าห์มีปัญญาเข้าไปนั่งในสภาแล้วแต่ก็ไม่ได้แสดงปัญญาออกมาในสภาเลยไปแสดงความกักขลักให้คนอื่นเห็นเสียสถาบันสุภาพสตรีหมดเลยนะคะอย่างน้อยก็น่าจะเกรงใจครอบครัวของคุณเองบ้างนะคะพูดอะไรไม่ให้เกียรติผู้ฟังเลยไม่ให้เกียรติประชาชนด้วยมันก็เท่ากับไม่ให้เกียรติตัวเองนะคะแสดงกริยาพวกนี้ออกมาให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่แสดงเลยดีกว่าค่ะเอาไปแสดงกับคนในบ้านก็พอนะคะเอามาออกที่สาธารณะแบบนี้คุณดูแย่คือพูดสุภาพมากนะก็เตือนนะเตือนไปยังคุณเจี๊ยบคือเตือนอย่างสุภาพแล้วถ้าเทียบกับที่ส.ส.เจี๊ยบทำอย่างสม่ำเสมอในสภาเนี่ยแล้วนี่ผู้หญิงเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นส.ส.ไม่ได้สะท้อนคุณภาพของประชาชนส่วนรวมเสมอไปที่สุภาพแล้วก็แหลมคมเนี่ยก็มีนะในไทยโพสต์กรุ๊ปการเมืองปฏิบัติการป้ายสีเทาใส่บิ๊กตู่ซักฟอกหวังผลสนามเลือกตั้งนี่คือไทยโพสต์ที่สรุปเลยมอง2วันที่ผ่านมาปฏิบัติการป้ายสีเทาใส่บิ๊กตู่นะฮะเพราะเรื่องกรณีทุนจีนสีเทาที่อภิปรายเนี่ยมีการดำเนินคดีอยู่
แต่พยายามที่จะผูกโยงนะไปที่พรรครทสช.โดยไม่ได้พูดถึงเลยอีกฝั่งหนึ่งว่าตู้ห่าวเนี่ยอิงกับขั้วการเมืองไหนมาตลอดรวมไปถึงเงินที่ไหลไปซื้อบ้านหรูๆโครงการของนักการเมืองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเงี้ยไม่พูดถึงเลยนะแต่มีสไลด์นะสไลด์ที่เป็นสไลด์อมหิตนะเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยก็คือสไลด์ที่บิ๊กตู่นำเสนอฮะโอ้โหไม่ยอมให้ตีกินฝ่ายเดียวนะสถาบันทิศทางไทยบอกว่ารวมสไลด์แสบสันลุงตู่ทะลุดูไบเพื่อไทยเรื่องโกงยังจะกล้าพูดเหรอนะฮะสไลด์ที่ว่าเนี่ยก็คือนี่ฮะรัฐบาลนี้ไม่มีขายบ้านแถมสัญชาติพักเพื่อไทยเรื่องคอร์รัปชันยังจะกล้าพูดเหรอรัฐมนตรีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมีรัฐมนตรีติดคุกตั้งหลายคนบางคนหนีไปต่างประเทศตั้งแต่มีรัฐบาลปี57ยังไม่มีรัฐมนตรีท่านไหนติดคุกสักรายเลยค่ะนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีที่ติดคุกในแต่ละรัฐบาลนะฮะยุคนายกประยุทธ์0ค่ะยุคอดีตนายก5คนยุคอดีตนายกอีกคนนึงเนี่ย3คนที่ติดคุกค่ะนะฮะอันนี้คือ4แผ่นนะสถาบันที่ต่างไทยรวมมาแล้วบอกว่าเป็นสไลด์แสบสันลุงตู่ทะลุดูไบจริงสะเทือนจริงโอ้แล้วในโลกโซเชียลนี่แชร์กันหนักมากนะฮะ